กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคล้าค่ะเกษตรจังหวัดยะลาคุมแคมทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดนายกัสมันยะมาแลเกษตรจังหวัดยะลาเผยว่าในช่วงต้นฤดูการทุเรียนจังหวัดยะลาหมักพบปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนจากการแรงตัดเพื่อจำหน่ายทำกำไรซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดสำหรับฤดูการทุเรียนส่วนใหญ่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกรกฎาคมปีนี้จังหวัดยะลาจึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์มอนทองประจำปี2565ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่เก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์มอนทองก่อนวันดังกล่าวกรณีเป็นเกษตรกรต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกส่วนสถานประกอบการหรือลงต้องแจ้งไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาทั้งนี้หากพบการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันประกาศทางจังหวัดจะมีการพิจารณาผักใบรับรอง GAP เกษตรกรและใบรับรอง GMP สถานประกอบการนอกจากนี้ได้ให้สำนักงานเกษตรเร่งให้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้สื่อผู้ขายผลผลิตทุเรียนและให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามทุเรียนอ่อนตามจุดสื่อขายทุเรียนด้านนายธีรุตสุภวีบุญพ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ฝากถึงผู้เกี่ยวข้องให้กำกับดูแลผู้สื่อขายสำหรับสถานการณ์การผลิตและการกระจายผลผลิตทุเรียนปี2565จังหวัดยะลามีเนื้อที่ยืนต้นทุเรียนทั้งหมด 9,703 ไร่โดยอำเภอเบตงมีเนื้อที่ยืนต้นมากที่สุดรองลงมาคืออำเภอบันนังสตาอำเภอท่านโตโดยอำเภอบันนังสตาเป็นอำเภอที่มีเนื้อที่ให้ผลผลิตมากที่สุดรองลงมาคืออำเภอท่านโตอำเภอเบตงสามารถผลิตทุเรียนทั้งจังหวัดรวม 28,622 ตันวินินาศสุรากำแหงศูนย์ค้าวิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน